สวัสดีก็เจอกับเราอีกแล้วนะก็จะพามาดูไม่ได้คุยนะแต่ว่าจะพามาดูอู่ต่อเรือของเราละกันเรียกว่าเป็นอู่ต่อเรือยอทนะคือต่อเรือเนี่ยไม่ได้ต่อไปขายเพื่อเป็นธุรกิจเท่าไหร่นะอันนี้บอกก่อนเลยว่าครั้งนี้มันไม่ใช่ธุรกิจความชอบของเราเองไงเราชอบเรือยอทเราชอบนั่งเรือเราชอบล่องเรือล่องเรือมาดูดกันจะพาทุกคนมาดูอู่ต่อเรือยอชส่วนตัวของเรานะว่าแบบมันมีอะไรบ้างมันเป็นยังไงบ้างแล้วก็เรามีเรือยอชกี่ลำอะไรเงี้ยเดี๋ยวเราจะพาไปดูวันนี้นะโอเคไปดูกันเลยมาอ่ะนี่แหละทุกคนนี่ก็คืออู่ต่อเรือยอชของเรานะตอนนี้ก็กำลังต่ออยู่2ลำนะแต่ลำนึงเสร็จแล้วแหละอีกลำนึงก็กำลังต่ออยู่ใกล้เสร็จแล้วมาดูว้าเป็นไงล่ะสวยไหมเรือยอชของเรานี่ก็เป็นเรือยอชส่วนตัวนะเราตั้งชื่อให้ว่า Blue Rebel นะเป็น Blue Rebel นะก็คือแบบเป็นเรือยอชที่แบบเราไว้ไปล่องส่วนตัวในแม่น้ำส่วนตัวอะไรของเราเงี้ยแล้วก็แบบต่อไว้นั่งเล่นๆนะกับผู้หญิงที่แบบเราจ้างพี่โตมิตตี้มานั่งในเรือยอชของเราแบบมีปาตรงปาตรีอะไรอย่างเงี้ยนะก็นิดๆหน่อยๆลำนี้จริงๆถ้าซื้อขายก็อยู่ที่ประมาณ3.5 ล้านแต่ว่าเราไม่ขายก็เราแค่ต่อใช้เองอะที่จริงมีมหาเศรษฐีหลายๆท่านก็ติดต่อมานะอยากได้เรือยอชจากอู่ของเราเพราะว่าเราแบบค่อนข้างที่จะทำแบบรีเวนเต็ดแต่ว่าเราก็แบบไม่ขายอะคือเราทำเป็นงานอดิเรกไงเราชอบก็ประมาณนี้แหละเดี๋ยวเราจะพาไปดูเรือยอชที่เรามีนะฮะที่จอดอยู่ริมน้ำตัวเนี้ยก็คือริมน้ำส่วนตัวของเราแหละไปดูว่ามีกี่ลำนะไปจะพาไปดูกันก็นี่แหละคือแม่น้ำส่วนตัวของเราแล้วก็แบบเรือยอชส่วนตัวของเรานะนี่ก็ใช่หมดเลยนะทั้งหมดเนี้ยเรือยอชของเราหมดเลยนะชอบมากอะเราแบบว่าคือเราชอบนั่งเรือยอชอะไรอย่างเงี้ยเราแบบรู้สึกว่าบรรยากาศมันดีไงเวลาเราได้อยู่ริมน้ำแล้วก็แบบเราตกปลาฉลองฉลามขึ้นมากินอะไรเงี้ยเราชอบมากเลยนะและที่สำคัญนะนี่ไม่อยากจะคุยนะแต่ก็เรามีเรือดำน้ำด้วยเดี๋ยวเราจะพาไปดูเรือดำน้ำส่วนตัวของเรานะนะมาดูเลยนี่แหละเรือดำน้ำของเราก็เนี่ยก็มาจอดก็คือโผล่หัวไว้ใช่ไหมโผล่หัวไว้แล้วก็จะเดินลงไปข้างล่างเดินลงไปข้างล่างก็จะมีคนขับอยู่ข้างในนะแล้วก็จะพาเราดำน้ำไปใต้แม่น้ำชีเลยอะไรก็ประมาณนี้นี่ก็แบบลำนี้ก็ประมาณ30 กว่าล้านเองอ่ะก็ไม่แพงมากหรอกแล้วก็ต่อเองนะอันนี้ก็คือต่อเองจากอู่ต่อเรือยอชของเราเลยนะนิดหน่อยอ่ะก็คือแบบเสร็จเงินนะซื้อเรือดำน้ำมาเฮ็ดยังโอ้ยซื้อเรือดำน้ำมาทำไมซื้อเรือดำน้ำมาเฮ็ดยังโอ้ยซื้อเรือดำน้ำมาทำไมซื้อมาหาสเต็กตี